วันนี้นะครับผมมีเมนูมานำเสนอชื่อว่าทอดมันกระเทียมเขียวกับมะเขือเทศเชอร์รี่ซอสกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับผมมีมะเขือเทศจากของโครงการหลวงนะครับแล้วก็ My Choice นะครับเป็นมายองเนสนะครับอร่อยครีมมี่มากเลยนะครับไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมจะมีเมนูมานำเสนอเป็นทอดมันกระเจี๊ยบเขียวนะครับวันนี้จริงๆเราจะใช้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยจากที่ของโครงการหลวงนะครับเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะผมมีแป้งมันนะฮะแล้วผมก็จะมีน้ำกับนมผสมกันนะครับต้มให้เดือดหลังจากนั้นแล้วก็จะนำมาผสมเกลือเล็กน้อยพริกไทยหลังจากนั้นแล้วนะฮะผมก็จะนำส่วนผสมนะครับจะมีกระเจี๊ยบเขียวและมะเขือเทศต้นหอมซอยหลังจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะใส่ไข่นะครับเล็กน้อยไข่ก็เป็นตัว binding นะฮะเพื่อต้องการที่จะให้มันนะครับเกาะตัวกันผสมให้เข้าด้วยกันจะมีน้ำมันเล็กน้อยนะฮะปั้นเป็นรูปวงกลมหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ทำเป็นขอบนะฮะกระทะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเราได้เค้กกระเจี๊ยบเขียวของเรานะฮะนำมาทอดด้วยน้ำมันมะกอกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใช้กระเทียมนะครับเป็นกระเทียมเผามีพาปริก้าอันนี้ผมก็จะมีพาสลีย์นะฮะจะปรุงแต่งด้วยเกลือพริกไทยน้ำมะนาวนะครับคล้ายๆดิปนะครับที่จะเสิร์ฟคู่กันไปกับเค้กกระเจี๊ยบเขียวของเรานะฮะใกล้ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเขาสุกหมดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้สีสวยขึ้นมาช่วงระหว่างที่เรารอกันนะครับเราก็จะมาตกแต่งจานของเรากันอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทอดมันกระเจี๊ยบเขียวครับ